สวัสดีค่ะปุ้มกลับมาแล้วนะอันนี้เหมือนเดิมอันเนี้ยซักครั้งที่10แล้วนะคะไปทดลองใช้ครั้งที่10แล้วข้างในจะเป็นตัวเดิมที่เราปลื้มคือ US Suprema นะคะโคมยานจำชื่อไม่ได้คอมแพคยานโคมคือเป็นป้ายมัสลินที่ทอ150เส้น200เส้นจำไม่ได้ขออภัยคือเขาก็การันตีว่าไม่มีไม่ใช้สารในการฟอกนะคะตอนผลิตนะคะ ACO dye นะคะจะชอบอันนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีเส้นใยแข็งแรงดู10ครั้งแล้วแต่ตัวสีดำเนี่ยเขายังมีความสีตกจริงๆนิดนึงนี่แต่ถ้าไม่ซีเรียสอ่ะได้นะโอเคใส่10ครั้งแล้วเบามากดูสิเพื่อนๆยืดหยุ่นด้วยแล้วที่สำคัญ10ครั้งอันนี้จะเป็นครั้งที่11นะคะลองดูอุ๊ยซึ่งในผ้าชะนอนะคะจะเป็นมัสลินทอ200เส้นนะคะฝ้ายมัสลินทอ200เส้นเคลือบนาโนเทคโนโลยีที่การันตีว่าสามารถซักใช้ซ้ำได้20ครั้งอันนี้คือครั้งที่11นะคะเนี่ยเราทดลองทั้งแบบขยี้มือแล้วก็ทดลองทั้งแบบใส่เครื่องซักผ้าด้วยนะคะอันนี้ก็จะบอกอีกรอบว่าเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์สนุกที่บ้านเนาะที่จริงอ่ะคือออกแบบให้เพื่อนๆแหละเพราะเพื่อนๆเราทำงานอยู่ข้างนอกแล้วร้อนนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ต้องเดินทางโดยสารอะไรเงี้ยต้องพบปะผู้คนต้องคุยกับคนเดี๋ยวพูดคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเพื่อนๆที่ทำงานที่โรงพยาบาลด้วยนี่ครั้งที่11ที่จริงเขาก็ยังโอเคอยู่นะคะข้อเสียของสีดำก็คือเหมือนกับก็ยังมีสีตกนิดนึงอะไรเงี้ยข้างในยังแห้งเหมือนเดิมนะคะยังแห้งเหมือนครั้งแรกนี่เหมือนครั้งแรกนี่อะไรอะไรก็เหมือนครั้งแรกนะคะชั้นนอกก็เหมือนครั้งแรกนะคะก็ประมาณนี้นะคะมีรุ่นแรกที่เราทดลองอ่ะเราเย็บเป็นตะเข็บตรงนี้ด้วยใช่ไหมก็จะมีการซึมตามตะเข็บได้ซึมเข้ามานิดนึงแต่ปกติเวลาเราใส่เราครอบจมูกอะเนาะเราเนี่ยตรงตะเข็บเขาก็จะอยู่ตรงโครงจมูกใช่ไหมเนี่ยคางกับจมูกนะคะมันก็ไม่เวลาเราจามอ่ะข้างในอ่ะก็กันน้ำเวลาเราจามอ่ะสมมติเราจามหรือเราสนทนานะคะมันละอองฝอยก็ไม่ออกมาเพราะว่าชั้นในก็เป็นเครื่องนาโนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใครที่แบบละอองฝอยของจากคนอื่นๆอ่ะก็ไม่ถึงเราเนาะเพราะว่าอีกฝั่งนึงเขาก็ต้องใส่แมสใช่ไหมเราก็ใส่แมสต่างคนต่างป้องกันนะคะก็จะช่วยลดการติดเชื้อได้นี่ข้างในก็ยังแห้งเหมือนเดิมนะคะอันนี้นี่ที่เราทำไว้ไม่มีรอยตะเข็บพอไม่มีรอยตะเข็บข้อเสียก็คือมันดูเหมือนทรงไม่สวยแต่มันเบามากเลยดูสิเนี่ยขยำยับยุ่ยเลยก็โอเคนะคะขอบคุณค่ะมารีวิวให้ดูนะจ๊ะ